Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772วรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางดันลอบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเข้าเรื่องกัน SMS แล้วก็รอเปิดสายนะครับรับสายคนที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะครับมาดูข้อนี้นะครับ BMW 520D ครับปี2012เอาไปซ่อมแอร์ที่เสียนะครับเป็นตู้แอร์รั่วยอดคิดมา 115,000 บาทถ้าซ่อมข้างนอกราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับซ่อมศูนย์เนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยถูกต้องครับซ่อมข้างนอกก็ถูกครึ่งนึงซ่อมคูเปอร์แอร์ก็น่าจะครึ่งนึงครับครึ่งนึงอะฮะประมาณบอกได้เลยถูกกว่าครึ่งนึงประมาณ1ใน3กว่าๆนิดนึงเผื่อไม่ถึงครึ่งผมให้เต็มที่50,000อยู่ผมให้เต็มที่นะไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 อย่างแพงสุดทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนยันคอมเลยอ่ะนี่ผมเพิ่งจะไปทำตัวเอาผ่าปี2012มาเปลี่ยนตู้หน้าหลังประมาณ 20,000ตู้แท้นะครับเอางี้แล้วกันหรอกจริงๆก็ต้องบอกว่าเอางี้ผมขึ้นเบอร์หน้าจอให้สำหรับคนที่ถาม SMS เข้ามาเมื่อกี้ BM นะติดต่อไปที่นี่ฮะ Cooper Air Service เบอร์นี้นะครับ0818380679บอกมาจาก Speed Rider เอ้ยจาก Speed Talk เนี่ยนะครับครับแล้วติด Speed Rider อีกด้วยจาก Speed Talk เนี่ยนะฮะแล้วก็พูดคุยเรื่องราคากันเลยรถรุ่นไหนทำอะไรบ้างเช็คราคากันได้เลยครับยังไงก็ถูกกว่า0แน่นอนครับผมมาดูข้อนี้เค้าถามว่าจะมีรถ SUV หรือ CUV ใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ไหมครับที่จะเปิดตัว CRV ดีเซลนะจ๊ะได้เห็นแน่ๆคือ CRV ใหม่ครับค่ายอื่นมีไหมพี่เอ็กค่ายอื่นจริงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในตัวใหม่ใน New Body นะเพราะว่าถ้าอย่าง CX5 โมเดลใหม่เลยเนี่ยก็ต้องปลายปี XV ใหม่ก็ปลายปีนะครับวันนี้ส่วนใหญ่รถที่ยังไม่ถึงกำหนดที่เปลี่ยนโมเดลเนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของดอกเบี้ยโอ้โหรุนแรงมากสู้กันนะดูใช่ครับนะเราติดตามในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะครับรับสายคุณสมเจตฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับมีปัญหาเรื่องรถกับ Honda Jazz ปี09ครับครับว่ามันมีอาการว่ามันกระตุกนะฮะเวลาวิ่งก็กระตุกเวลาจอดก็กระตุกเคยเข้าไปที่ศูนย์ล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วครับก็ยังไม่หายครับไอ้คำว่ากระตุกกับสะดุดนี่มันโคราการกันเลยนะใช่ครับเพราะนั้นคำว่ากระตุกคือหมายความว่าวิ่งแล้วกระตุกตึ๊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 กอย่างนี้นะแต่ถ้ามันสะดุดคือบุบบับบุบบับเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบต้องเอาให้ชัดเป็นอย่างนั้นนะมันเครื่องเดินไม่เต็มสูบใช่ไหมฮะครับครับเหมือนมันสะดุดเหมือนแบบเครื่องเดินไม่เต็มสูบเหมือนว่าน้ำเคยแบบว่าน้ำเข้าแบบไปล้างรถและน้ำล้างห้องเครื่องและน้ำมันเข้าอาการคล้ายๆอย่างนั้นนะปัจจุบันเข้าไปล้างลิ้นปีกเสื้อแล้วไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับใช้เชื้อเพลิงอะไรครับตอนนี้ใช้ E20 อยู่แต่เขาบอกมันมาจากเขาไปล้างห้องเครื่องไม่ใช่คล้ายๆอาการนี้คือ Honda เรียนอย่างงี้นะครับจะมีอยู่2ลักษณะเลยโดยสรุปนะคือระบบไฟกับระบบน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดอาจจะไม่เสียแต่ว่าตัวกรองมันตันนะครับช่างในศูนย์จะทำการแก้ไขโดยการถอดชุดกรองออกอาจจะหายหรือ อีกส่วนคือคอยหรือหัวเทียนซึ่งเทสไม่ยากโดยการทำการมิดไฟนะครับสูบนั้นที่คิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยทดสอบทีละสูบนะครับจนรู้ว่าสูบไหนเป็นแล้วก็ทำการย้ายอุปกรณ์ถ้าสันนิษฐานว่าคอยย้ายคอยก่อนไอ้รุ่นนี้คอยแยกกันเป็นไอเล็กแล้วถ้าคอยแยกนี่ต้อง CL นะมีทั้งสองเลยคืออย่างนี้ครับมันต้องตรวจสอบดูก่อนไงใช่ไงว่าหัวเทียนเนี่ยในตัวหัวเทียนข้างบนเนี่ยมันจะมีคราบน้ำอยู่หรือเปล่านะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าชักคอยทีละตัวส
ูบไหนมันมีสะดุดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเฮงโอ้ด้วยอายุปี09นะอันดับแรกเลยนะผมเปลี่ยนหัวเทียนก่อน4หัวเลยนะเปลี่ยนก็ได้ครับผมเปลี่ยนเลยหัวเทียนนะตรวจสอบดูก่อน4หัวเลยนะคือเพราะด้วยอายุนะผมเป็นผมนะถ้าไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลยนะผมเล่นหัวเทียนก่อนเลย4หัวแล้วเช็คเลยครับว่าคอยตัวไหนเสียแต่คอยเนี่ยคอยแยกปัญหาของคอยแยกบอกคุณผู้ชมเลยว่าคือถ้าเปลี่ยนคอย0เนี่ยมันได้ทีละหัวเพราะมันแพงแต่ถ้าเปลี่ยน CL มันยก4หัวเพราะเดี๋ยวคอยเนี่ยพอตัวนึงเป็นปั๊บนะมันจะไล่2 3 4ไปเลยทันทีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะซื้อคอย CL แล้วก็เปลี่ยนยก4หัวเลยครับแล้วก็หัวเทียน4หัวถ้ามันเช็คว่าเป็นระบบไฟนะแต่ถ้าเป็นระบบหัวฉีดคิดว่าถ้ามันเป็นระบบน้ำมันถ้ามันเป็นระบบน้ำมันก็ดูครับว่ากรองหัวฉีดมันตันหรือเปล่าถ้ากรองหัวฉีดตันมันเปลี่ยนให้กรองหัวฉีดแต่ถ้าเป็นระบบอากาศเช็คดูครับว่าลิ้นปี่มีเสื้อมันเสียหรือเปล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงวิ่งกี่กิโลแล้วครับ 104 ครับโอเคใช้น้ำมัน E20 อยู่ตลอดบางทีไม่ตลอดบางทีก็สลับฮะสลับเป็นใน95บ้างนะโอเคล่าสุดที่พี่ไปล้างลิ้นปี่เสื้อเขาล้างที่ไหนมาที่ศูนย์พระราม3ครับอ๋อศูนย์ฮอนด้าเลยอ่ะครับแล้วศูนย์วิเคราะห์ว่าเป็นที่ลิ้นปี่เสื้อก็วิเคราะห์เป็นลิ้นปี่ผีเสื้อก่อนหน้านี้ก็เคยล้างหัวฉีดไปแล้วแล้วพอล้างลิ้นปี่ผีเสื้อปุ๊บแล้วมันดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นก็คือกระตุกนะแต่มันเบากว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่หายขาดแล้วพี่ได้กลับไปอีกรอบไหมที่พระราม3ก็มีโทรเข้ามาโทรถามเรื่องว่าเรื่องบริการพวกนี้ผมก็ตอบตามนี้ไปเขาก็เรียกให้กลับเข้าไปอีกรอบนึงแต่เขาก็ไม่เช็คก่อนว่ามันเป็นที่ระบบอะไรอากาศน้ำมันหรือไฟถ้าเขาวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเป็นที่อะไรก็เปลี่ยนอะไรกันตามนั้นคือตอนนี้มันต้องงานซ่อมต่อเนื่องมันต้องกลับเข้าไปอีกรอบนึงแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็คือวาวไอดีเสียวาวไอดีเสียนะว่ามันยันหรือเปล่าฮะนะครับลองดูฮะอันนี้กลับไปเช็คที่เก่าก่อนว่าให้เขางานซ่อมต่อเนื่องก่อนว่ามันเป็นที่อะไรเขาได้แก้ตามอาการไปใช่ให้เจอก่อนว่าเป็นที่อะไรบอกว่าสมมติถ้ามันเป็นที่อย่างที่โรสบอกคือถ้ามันเป็นที่ระบบไฟถ้ามันต้องซื้ออะไรถ้าเช็คที่สูงแล้วมันแพงซื้อข้างนอกได้ในราคาที่ถูกเช้าผมสตาร์ทนี่ทิ้งไว้นะฮะประมาณ20นาที30นาทีมันก็ไม่เป็นนะฮะต้องวิ่งไปสักพักหนึ่งถึงจะเป็นร้อนแล้วอันนี้เหมือนระบบไฟอันนี้เหมือนคอยเลยร้อนแล้วเป็นเนี่ยร้อนแล้วถึงจะเป็นนะเนี่ยลองเช็คคอยดูฮะครับลองเช็คดูก่อนมี่ว่าคอยตัวนึงเท่าไหร่นี่มีเบอร์โชว์ที่หน้าจอเลยพี่กดเบอร์ CL อะไรยนไว้ก่อนเลยหน้าจอนะจ๊ะแล้วพี่ลองเช็คก่อนว่าที่ศูนย์เนี่ยคิดพี่คอยตัวนึงเท่าไหร่3,000ปลายไม่รวมแวตฮะของใหม่หรือว่าอะไรของใหม่แท้ของใหม่แต่ตัวเดียวนะตัวเดียวแต่ว่าแต่ถ้าพอคอยตัว1เสียแล้วโดยธรรมชาติ2 3 4จะตามมาภายในเร็วๆ coming soon ใช้คำนี้เลยไม่เกิน3เดือนจะตามมาเป็นทีละตัวเพราะฉะนั้น CL เนี่ยเขารู้สึกมันจะตกหัวละคอยแจ๊สหลักร้อยอ่ะหลักร้อยอ่ะแปดเข้าร้อยอ่ะไม่เกินพันไม่เกินแต่ถ้าว่าเขาเช็คแล้วว่าถ้าเป็นที่คอยก็ซื้อข้างนอกได้ซื้อข้างนอกพี่ซื้อ CL 4หัวผมว่าพี่เปลี่ยนทีเดียว 4,000 บาทแต่ว่าพี่ใช้ได้อีกนานแล้วก็ไหนๆเปลี่ยนคอยแล้วเปลี่ยนหัวเทียนด้วยครับทีเดียวเลยโอเคได้ครับครับครับเพราะหัวเทียนมันก็ลูกลาประมาณ50บาทแพงกว่านั้นเพราะว่าแก๊สเป็นอิริเดียมอิริเดียมก็400กว่าบาท400ไม่ใช่100กว่าบาทพูดผิด400กว่าบาทอิริเดียมก็น่าจะเบ็ดเสร็จนะให้ผมคิดเลยนะค่าหัวเทียนก็ประมาณ 1,600 ก็ค่าคอยอีกประมาณเบ็ดเสร็จไม่เกิน 6,000 บาทรวมค่าแรงด้วย 6,500 ไม่เกินครับถ้าเป็นระบบคอยนะระบบไฟนะฮะครับโอเคงั้นขอบคุณครับครับเปลี่ยนก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จถ้าร้อนก็มีเวลานิดนึงก็ครึ่งชั่วโมงไงให้รถมันเบา15นาทีแล้วก็เปลี่ยน15นาทีครับใช่ป่ะเมื่อวานถามถึง K-Man กับตัว E4 Coupe ใช่ไหมครับเปรียบเทียบกันแต่ตอนนี้น่าจะสนใจ K-Man แล้วตัว987ตัว 2.9 PDK ปี2011ราคา 3.8 ล้านซื้อได้ไหมครับจริงๆนะมันถามว่าเล่นได้ไหม K-Man คือเมื่อก่อนมันคาร์ละ6ล้านนู่น6ล้านแล้วก็ภาษีขึ้นซัดเข้าไป7ล้าน2ใช่แล้วก็ลงมาเรื่อยมาถามว่า K-Man ตัวนี้เครื่องยนต์ 2.9 มาบวกกับเกียร์ที่มันได้มันเด่นตรง PDK
ตรงไอ้ Porsche ดับเบิ้ลคลัชเนี่ยมันทำให้รถเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันวิ่งกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ด้วยเครื่อง 2.9 กับ K-Man เนี่ยมันอาจจะออกอึดๆนิดนึงแต่เผอิญว่ามันเอา PDK เข้ามาช่วยมันก็เลยวิ่งพอได้ถามว่าคือถ้าชอบรูปทรงความเป็น Porsche 3.8 ล้านเหรอใช่ครับใช่3ล้าน8 3ล้าน8ผมว่ามันสูงไปนิดนึงสำหรับ K-Man คือในราคานี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะ3ล้าน8ต้องดูรถที่ไหนแล้วมันรถ AS จะซื้อได้โอ้แต่รถ AS มันหายาก K-Man น้อยมากมันก็มีแต่รถเกรย์แต่ว่าผมว่าน่าจะต่อลงมาสักสักผมว่ามันนี่ K-Man มันควรจะอยู่ราคาประมาณ3ล้านต้นๆมันไม่น่าจะเกิน3ล้าน5สวยๆนะบางคันมีล้อรูฟมีล้อเทคอาร์ตเติมมาด้วยนะผมว่าอันนี้คุ้มมีล้อมีท่ออ่าถูกต้องมีเบรกมีล้อมีท่อมีเบรกมีท่อคาร์พาวิกมามีล้อเทคอาร์ตหรือว่าล้อรูฟหรือมีเบรกติดมาผมว่าไม่เกิน3ล้าน5ผมว่าน่าเล่น K-Man แต่ถ้า3ล้าน8มันต้องขยับขึ้นไปเป็นเครื่องยนต์ 3.4 แล้วอ่ะมันไม่ใช่ 2.9 อ่ะครับอ่ะคือถ้าเฉียด4ล้านเนี่ยมันควรจะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่แล้วอ่ะแล้วถ้าเคมันเครื่องยนต์ใหญ่อ่ะผมว่ามันก็อีกแนวนึงนะครับถูกป่ะใช่แล้วของเล่นต้องเยอะมากกว่านี้ฮะนอกจาก PDK แล้วออปชั่นต้องเต็มกว่านี้ล้อเลอเป็นยังไงรถพวกนี้มันสำคัญที่ล้อนะรถ Porsche ล้อไม่สวยนี่มันแล้วมันการที่คุณจะเปลี่ยนล้อมันใช้คำว่าแสนนะครับใช้คำว่าเงินแสนนะครับครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รถที่มันทำมาแล้วมันมีเพอร์ฟอร์มานซ์มาแล้วมันได้ออปชั่นที่เต็มมาตั้งแต่ครั้งแรกที่โรงงานออกมาผมว่ามันได้เยอะบางคันเขาได้ภายในที่เขาเป็นออปชั่นซื้อมาเป็นหลังแข็งครับมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับได้พร้อมคุณNa na na, na na na.